กลับมารับชมไทยบันเทิงอีกแล้วครับคุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อ67ปีที่แล้วเคยเกิดหมอกควันในลอนดอนที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับหมื่นคนครับถ้าคุณเคยชมภาพยนตร์เรื่อง The Mistที่เกี่ยวกับหมอกมรณะที่แฝงมาด้วยอสุรกายคอยคร่าชีวิตผู้คนแล้วก็เรื่องจริงเรื่องนี้อาจเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายกันมากที่สุดถึงแม้จะไม่ได้มีอสุรกายเวอร์เหมือนในภาพยนตร์แต่มันก็มีความโหดร้ายไม่ต่างกันเมื่อวันที่5ธันวาคมปี1952ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อจู่ๆได้มีหมอกควันลึกลับเข้าปกคลุมเมืองอย่างรวดเร็วกว่าที่ผู้คนจะรู้ตัวว่ามันเป็นหมอกที่เกิดจากควันพิษก็สายไปเสียแล้วสาเหตุหลักของหมอกพิษเหล่านี้มาจากการเผาไหม้ถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของคนสมัยก่อนทั้งในบ้านเรือนและในโรงงานประกอบกับสภาวะอากาศเย็นผสมผสานกับสภาวะแอนติไซโคลนและสภาวะไร้ลมส่งผลให้หมอกพิษไม่สามารถขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศได้และก่อตัวเป็นชั้นหนาทึบลอยปกคลุมเมืองทั้งเมืองซึ่งกว่าที่ผู้คนจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วหมอกพิษแพร่กระจายไปทั่วผู้คนสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากมีหมอกหนาทึบปกคลุมแถมมันยังสามารถเล็ดลอดผ่านเข้าไปในบ้านเรือนผู้คนได้ไม่ยากสิ่งที่น่ากลัวก็คือทุกคนไม่รู้ว่ามันคือหมอกพิษและคิดว่ามันเป็นหมอกธรรมดาไม่มีใครตื่นตระหนกตกใจหรือหาที่หลบซ่อนปัญหาอย่างเดียวของพวกเขาคือใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นเพราะหมอกควันดังกล่าวบดบังทัศนวิสัยทำให้พวกเขามองเห็นไปได้ไกลเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นถึงแม้กรุงลอนดอนจะเคยประสบปัญหาหมอกหนาจัดมาบ้างแต่หมอกพิษครั้งนี้กลับต่างออกไปเพราะมันหนาแน่นและยาวนานกว่าหมอกทั่วไปผู้คนไม่สามารถขับรถได้ขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่หยุดให้บริการมีแค่เพียงรถไฟใต้ดินที่สามารถวิ่งได้ตามปกตินอกจากนั้นรถพยาบาลก็หยุดให้บริการคอนเสิร์ตถูกยกเลิกกิจกรรมกีฬากลางแจ้งก็หยุดชะงักทุกคนหยุดก้าวเท้าออกจากบ้านและยิ่งลำบากมากขึ้นในตอนกลางคืนแสงไฟจากโคมไฟถนนก็ไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาได้เลยคุณสามารถมองเห็นได้ไกลเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นรถโดยสารประจำทางบางเที่ยวยังคงมีอยู่แต่ต้องวิ่งไปได้อย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังตำรวจกำลังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่ยังมีความจำเป็นต้องสัญจรไปมาส่วนในตอนกลางคืนต้องมีคบเพลิงจุดไฟเพื่อต่อสู้กับความมืดมิดแจ็คเคนซี่นายประตูของทีมอาร์เซนอลยังคงยืนอยู่ภายใต้หมอกอันหนาทึบแต่เนื่องจากหมอกลงหนามากเกมการแข่งขันจึงต้องยุติลงเหตุการณ์หมอกพิษกินเวลานานกว่า5วันเต็มและภายในสัปดาห์เดียวก็มีรายงานว่าหมอกมรณะนี้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง 4,000 คนซึ่งรายงานในปัจจุบันระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจริงๆแล้วมีมากถึง 12,000 คนและเจ็บป่วยมากถึง 100,000 คนเลยทีเดียวและนี่คือเหตุการณ์ทางมลพิษครั้งประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายที่สุดบนเกาะอังกฤษและถูกขนานนามว่า Great Smoke of Londonและถึงแม้ในกรุงเทพบ้านเรายังไม่เจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายขนาดนี้แต่เราควรปกป้องตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกด้วยการหาหน้ากากที่เหมาะสมใส่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรเหตุการณ์หมอกควันในบ้านเราจะดีขึ้นถัดมาดูเรื่องราวของหมู่บ้านที่หนาวเหน็บที่สุดบนโลกใบนี้ด้วยอากาศลบ 71.2 องศาเซลเซียสครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยไปสัมผัสกับอากาศหนาวบนยอดดอยเพียงแค่เจออุณหภูมิระดับเลขตัวเดียวก็หนาวกันจนไข่สั่นแล้วและถ้าคุณเคยไปเมืองนอกที่มีอากาศติดลบก็แทบจะไม่อยากออกไปไหนเลยทีเดียวแต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณต้องเจอกับสภาพอากาศในหมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลกแห่งนี้นี่คือหมู่บ้านโอมยากอนในเมืองยาคุสประเทศรัสเซียที่ถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีสภาพอากาศที่หนาวเหน็บที่สุดบนโลกใบนี้อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคมของที่นี่อยู่ราวๆลบ50องศาเซลเซียสแต่ตามสถิติโลกที่เคยถูกบันทึกไว้อุณหภูมิของที่นี่เคยติดลบไปถึงลบ 71.2 องศาเซลเซียสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี1924อามอสแชปเปิลช่างภาพชาวนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ตัดสินใจเดินทางไปท้าความหนาวยังหมู่บ้านแห่งนี้และเก็บภาพสวยๆที่น่าทึ่งเหล่านี้มาให้พวกเราได้ชมกันผ
ผมสวมเพียงแค่กางเกงบางๆตอนที่ก้าวออกมาข้างนอกเป็นครั้งแรกที่อุณหภูมิลบ47องศาผมจำได้ว่าความรู้สึกมันเหมือนกับว่าขาของผมกำลังจะแข็งอามอสกล่าวสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจอย่างมากก็คือในบางครั้งน้ำลายของผมมันก็กลายเป็นน้ำแข็งทิ่มแทงริมฝีปากตัวเองสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับช่างภาพแบบเขาก็คือการที่เลนส์และกล้องของเขากลายเป็นน้ำแข็งจนไม่สามารถถ่ายภาพได้นี่คือตลาดกลางในเมืองยาคุสที่มีขายเฉพาะปลาและเนื้อเท่านั้นส่วนพืชพันธุ์ต่างๆไม่มีขายเพราะพวกมันไม่สามารถเติบโตที่นี่ได้เส้นทางสู่หมู่บ้านโอมยาก้อนที่มีชื่อว่า Rose of Bone ป้ายสัญลักษณ์ของหมู่บ้านที่ถูกเขียนว่าโอมยาก้อนสุดขั้วแห่งความหนาวหญิงคนนี้เดินออกมาจากบ้านของเธอที่ถูกแช่แข็งสุนัขที่มีขนหนาเท่านั้นที่จะอยู่รอดในสภาพอากาศแบบนี้ได้ห้องน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกบ้านเพราะพื้นที่กลายเป็นน้ำแข็งทำให้การสร้างระบบประปาข้างในบ้านเป็นไปได้ยากชาวไร่ที่เลี้ยงวัวจะต้องนำวัวเข้ามาเก็บไว้ในโรงนาตอนกลางคืนเสมอวัวเมืองหนาวก็จะมีความแตกต่างจากวัวในบ้านเราเพราะพวกมันจะมีขนปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความหนาวเย็นการแต่งตัวของผู้คนที่นี่จำเป็นต้องมีเสื้อกันหนาวขนาดใหญ่รวมไปถึงหมวกและผ้าปิดปากตลอดเวลารองเท้าที่ถูกแขวนไว้ข้างนอกบ้านกลายเป็นน้ำแข็งแค่เพียงชั่วเวลาไม่นานสะพานที่กลายเป็นสีขาวโพลนทั้งหมดดูสวยงามแต่ในความเป็นจริงมันโหดร้ายมากๆร้านค้าเพียงหนึ่งเดียวในโอมยาก้อนที่มีขายทุกสิ่งที่ชาวบ้านต้องการรถยนต์ที่ต้องจอดเอาไว้ในโรงรถที่อบอุ่นส่วนถ้าจอดรถไว้ข้างนอกจะต้องสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ตลอดเวลามิฉะนั้นรถอาจจะสตาร์ทไม่ติดโรงงานถ่านหินคือส่วนสำคัญที่จะทำให้หมู่บ้านแห่งนี้อบอุ่นขึ้นดังนั้นถ่านหินจึงเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญที่ชาวบ้านทุกคนขาดไม่ได้และนี่ก็คือหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าหนาวเหน็บที่สุดในโลกถ้าคุณไม่ใช่นักเดินทางที่เตรียมพร้อมร่างกายมาเป็นอย่างดีแล้วก็คุณอาจจะไม่รอดได้ถ้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เพียงแค่คืนเดียวก็ตามแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีสถานที่ที่หนาวเหน็บที่สุดในโลกอีกสถานที่หนึ่งซึ่งหนาวกว่าโอมยาก้อนโดยมีอากาศติดลบ 93.2 องศาครับคุณอาจเคยได้ยินชื่อของหมู่บ้านโอมยาก้อนในประเทศรัสเซียที่ถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีสภาพอากาศหนาวเหน็บที่สุดบนโลกใบนี้โดยจากสถิติโลกที่เคยถูกบันทึกไว้มันเคยมีอุณหภูมิที่ต่ำถึงลบ 71.2 องศาเซลเซียสที่เกิดขึ้นในปี1924หรือเกือบ100ปีมาแล้วแต่หากเราไม่นับพื้นที่หมู่บ้านที่คนอาศัยอยู่สถานที่ที่เหน็บหนาวที่สุดบนโลกใบนี้คือที่ใดกันแน่จากข้อมูลดาวเทียม NASA Earth Observatory เปิดเผยว่าพื้นที่บริเวณสันเขาที่ราบสูงแอนตาร์กติกตะวันออกอาจมีอุณหภูมิลดต่ำลงไปถึงลบ 93.2 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวในบางครั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ของอเมริกาได้รับผลกระทบจากพายุฤดูหนาวที่รุนแรงจนทำให้เกิดหิมะตกหนักลมกันโชกแรงและอุณหภูมิเยือกแข็งที่ต่ำถึงลบ 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิดังกล่าวจะทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัดภายในเวลาไม่ถึง10นาทีแต่หากคุณได้สัมผัสกับอุณหภูมิที่ต่ำถึงลบ 93.2 องศาเนื้อเยื่อของคุณจะถูกทำลายภายในเวลาไม่ถึง2นาทีเท่านั้นและนั่นคือช่วงเวลาที่คุณอาจมีชีวิตอยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้แอนตาร์กติกตะวันออกยังคงรักษาตำแหน่งสถานที่ที่หนาวที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี2013เมื่อดาวเทียม NASA เริ่มเก็บบันทึกอุณหภูมิที่นั่นเป็นครั้งแรกและอากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆในปี2013อุณหภูมิที่ถูกบันทึกเอาไว้ต่ำที่สุดคือลบ 92 องศาเซลเซียสแต่ในปัจจุบันมันมีอุณหภูมิที่ต่ำลงไปถึงลบ 93.2 องศาเซลเซียสแน่นอนว่าสถานที่หนาวเย็นจัดแห่งนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆที่อาศัยอยู่ได้หรือแม้แต่ทุ่งทันดราเองก็ตามนั่นหมายความว่าไม่ว่าพืชหรือสัตว์ก็ไม่อาจเติบโตในสภาพอากาศเช่นนี้ได้สำหรับอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดในโลกถือว่าต่ำกว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่ของดาวอังคารมากซึ่งดาวเคราะห์สีแดงที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ลบ 62.7 องศาเซลเซียสแต่ที่ขั้วโลกของดาวอังคาร
อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ140องศาเซลเซียสเลยทีเดียวทั้งหมดคือเรื่องราวน่ารู้ที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา.com ครับ